ขาบอกใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกนี่มันไม่ได้ธรรมดานะเฮ้ยนี่มารับถึงที่ที่ลานจอดรถเลยเหรอวันนี้มาเช้ามากอ่ะเนี่ยยังแต่งหน้าไม่ได้ไม่เสร็จเลยค่ะสไตล์เกาหลีเอาเหรอสไตล์เกาหลีนี่เขาต้องใส่ใช่ไหมอย่างพี่เนี่ยใส่ได้ไหมแล้วแต่วันนี้ให้ไปเลยใช่ไหมลงรถลงรถเลยแล้วกันไปไปพี่นุ๊กยังไม่ปิดกระจกรถลืมปิดกระจกรถเดี๋ยวรถหายนะจะให้ตะกล้องนี่แหละเป็นคนใช้ตายละตายละจริงๆด้วยอะกระจกรถดูดียังไม่ได้ปิดเลยอะโอ๊ยตายแล้วพระเจ้าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะฮัลโหลโอ๊ยมารับหรอหรือมาเล่นเนี่ยรถติดเลยพี่น้องสุดยอดเลยที่ลืมมังคุดพี่นุ๊กด่าตายแล้วมานั่งเล่นเกมกันนะค่ะวันนี้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วโอ้ยเราเริ่มเลยมดอะไรใหญ่กว่ามด X มด X มด Y มด Z โอ้ยมดอะไรวะโฟมดทำไมโฟมดไม่รู้โฟมดไงอะไรมด 2X อ่ะเกือบแล้วพี่นุ๊กมด XL อะไรเอ่ยเวลาเรายืนมันห้อยเวลาเราเดินมันแกว่งว้ายแขนทำไมหนูไม่ได้นึกถึงแขนหนึ่งเท่านะครับข้อต่อไปเนี่ยใครชนะเองก็คือชนะเลยนะฮะชีวิตอะไรเอ่ยวิ่งไปทดเลขไปชีวิตกันทดมีคนได้ยินคนพูดน่าเกลียดมากเลยอ่ะอันนี้แค่ถามกันเล่นๆนะไม่ใช่เกมจริงๆอันนี้ซ้อมไม่ใช่อันนี้คือให้เล่นแก้เบื่อเฉยเฮ้ยอันนี้เราโอ้โหมีนี้ด้วยอย่างนี้นะวันนี้ไม่ต้องเอาค่าตัวเลยอ่ะยอมแล้วครับนี่ใช้ไฟตายเหรอไฟตายดูเสียลมแต่เกมยกเลิกไม่ได้นะยังมีเล่นอยู่นะผมเตรียมมาแล้วได้เล่นอีกชอบเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยเจปุงเหรอไม่เจแปรนี่เดี๋ยวมีดอกซากุระด้วยซากุระจริงเหรอพี่นุ๊กซากุระเทียมไปอร่อยนี้ขายไอศกรีมค่ะอร่อยมากขายอะไรมาตักไม่ใช่พนักงานไม่ต้องทำอะไรเลยคิดตังอย่างเดียวนี่ถ้วยนี่ค่ะมีลิ้นจี่สตรอเบอรี่กรีนทีวานิลาบลูเบอร์รี่แล้วก็ออริจินอลค่ะชิมมาแล้วอร่อยมากปลามันก็จะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าทำเองมันจะไม่สวยหรอกฟรีไหมคะใช่ค่ะ
เดี๋ยวไปให้พี่นุกลองชิมดีกว่าตามมามันก็ต้องอยู่ลึกๆสิจ๊ะเดียมันต้องอร่อยนะเดินมันลึกขนาดนี้ต้องอร่อยแล้วนะจะบอกว่าพี่อ่ะไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยแล้วบรรยากาศนี้ออกแบบแนวโลคอลอะโลคอลจริงอ่ะไปดูสิบรรยากาศแบบบ้านๆโอ้แต่ว่าถ้ามาลึกขนาดนี้ถ้าไม่อร่อยจริงคนไม่เยอะนะเออมาเลยนี่อย่าเพิ่งลืมอะไรเกมอะเกมของจริงเกมอะไรเกมอะมันจบตั้งแต่อยู่ในรถแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะเกมขอสับขาหลอกใครแพ้ก็โดนทำโทษนะครับรอบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะเดี๋ยวรู้กันเดียวไฟติ้งยอมแพ้เลยหรือวะลงโทษสำหรับครั้งนี้ก็คือให้ว่ายน้ำจากเนี้ยถึงนู่นตลกแล้วตลกนะช่างภาพต้องตามไปถ่ายด้วยนะเฮ้ยไม่เอาดิอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายได้มานั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนมาเดี๋ยวนั่งนี่เลยเกมอะไรเร็วๆหิวแล้วเคยเล่นนี้ป่ะวาดภาพถ่ายว่าเป็นอะไรสองคนเป็นคนถ่ายนะครับแต่คนวาดเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาใครพี่ครับพี่ถ่ายรูปเก่งเปล่าพอได้อยู่นะครับเราวาดภาพอ่ะพี่โอ้สุดยอดไม่ได้เลยเออเนี่ยแหละผมต้องการยืมตัวพี่แป๊บนึงโอเคได้วางกล้องก่อนถ้าใครรู้ก่อนก็ยกมือแล้วก็ตอบเลยถ้าไม่ยกมือก็ถือว่าตอบไม่ถูกนะครับพร้อมนะครับเริ่มเลยดูสิหอยเรือดำน้ำปลาย้ำไม่หมดปลาหมาอะไรอ่ะปลาหญิงใส่หูปลาหมอปลาหมอยังครับผิดกฎครับใครยกมือก่อนแต่ตอบคนนั้นเอาใหม่เอามือวางก่อน 1 2 3 3ปลาหมอค่ะโอเคข้อ2นะครับง่ายไม่ยากอยู่ที่ว่าคนวาดคนยากก็วาดให้มันยากเอาแต่รูปแรกแล้วเอานะเริ่มวาดเลยเอาแกเริ่มมาอย่างนี้แกหนูหมูโอ้โหไส้กรอกตัวมิกกี้เมาส์นั่นแหละหนูลืมกดกันอีกแล้วอ่ะหนูเหนืออะไรมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ถูกต้องกี่เมาส์สนเจิ้นเหรอแขนนี่นึกว่าก้ามปูโอเคพี่นุกชนะครับเรียบร้อยนะครับรอเล่นเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันว่าเราจะได้ทำโทษอะไรซีซั่น2ของเราจะเต็มเหมือนเดิมไม่ได้เขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของร้านนะร้านเนี้ยนี่เลยเดียมึกอะไรน้ำดำอ้าวมึกทอน้ำดำเขาบอกว่าน้ำดำตรงเนี้ยออกมาจากตัวปลาหนึกปลาหมึกเลยนะปลาหนึกปลาหมึกเอออย่างที่2ก็เป็นปลาอินทรีค่ะเขาบอกใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกเอาอย่างงี้เทียบกับนี้เทียบกับตัวไล่แสดงว่ามันต้องตัวใหญ่เลยตัวใหญ่จริงๆแล้วก็นี่ต้มยำปลาขี้กลัวปลาตาขาวปลาเป็นตาขาวไงมันก็เลยขี้กลัวไงคะอ๋อบาท2 บาท
แล้วอันนี้ครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ก็จะแพ้นี่ค่ะงอกค่ะศรีราชาอร่อยมากอร่อยสดเขาบอกถึงงอกก็รีวิวค่ะป่ะเริ่มเลยละกันอ่ะเดียเริ่มก่อนเลยหมึกนะขอหมึกนะนี่หมึกทอดน้ำดำมันดำทั้งตัวเลยนะคะนี่มันเป็นน้ำดำจากปลาหมึกโอ้ยมีกัดด้วยเขาต้องกินทั้งตัวเอ้ยมีไข่จริงว่าปลาหมึกมีไข่ด้วยอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะมันหอมสดมากโอ้ยนี่เลยขอเป็นปลาอินทรีแล้วกันปลาแซลมอนแซลมอนลืมไปเลยค่ะตอนนี้มาเป็นปลาอินทรีโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยนะนี่ปลาอินทรีทอดน้ำปลาตึ๊บโอ้โหดูกินทั้งชิ้นเลยนะพี่นุ๊กอุ้ยเอาตักให้มันดูงามไว้ก่อนนี่กินให้หมดเลยขาวมากอะหอมด้วยนะน้ำลายสอเลยทีเดียวเป็นปลาที่สดไม่มีกลิ่น มันแน่นอร่อยจริงเดียวอยากชิมปลากุแลซาซิมิโอ้โหชีชอบแบบแนวญี่ปุ่นใช่ลาดลงไปเลยค่ะน่าทานเนาะปลากุแลชิมไหมนะอ้ําไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อมันเด้งๆค่ะเหมือนจะมีก้างไม่มีสดมากต่อเลยไม่รอช้าอันนี้เลยค่ะผัดไทยหอยทอดค่ะโอ้ยนี่แอบอุ้ยเรื่องชื่อลือนามมากกับร้านนี้ที่แบบว่าทานแล้วไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะลองมาทานดูกุ้งก็ตัวใหญ่นะนี่หอยทอดใส่กุ้งหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะคะขอหอยมาสักตัวนะไม่ต้องปรุงเปรี้ยวเค็มมีความหวานนิดๆแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยๆน้ำจิ้มเนี่ยต้องเป็นสูตรเดียวกันเลยเชื่อป่ะมา2คนสั่งจานเดียวเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มจานใหญ่มากเลยนะจานใหญ่มากมาต้มยำปลาทูค่ะต้มยำปลาทูตัวใหญ่มากเลยอ่ะทำไมตัวใหญ่ยังอ่ะมาละตาขาวมาเชียวเลาะเนื้อมาก่อนเลยนี่แล้วก็ซดกับน้ำเลาะเนื้อปลาทูนะคะซดกับน้ำก่อนเลยก็คือเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเผ็ดน้อยอ่ะเผ็ดน้อยหม้อนึงกินได้ทั้งครอบครัวนะคะมาหลายตัวเลยเดี๋ยวกุ้งผัดฉ่าไหมได้นี่หูยนี่ค่ะกุ้งผัดฉ่าดูเครื่องบนกุ้งเป็นตาแซ่บแล้วนะปากชีกว้างมากนะคะตอนนี้อร่อยมากเลยทอดเครื่องเขามากเลยเนื้อเด้งเลยสมคำล่ำลือสมคำล่ำลือเมนูแต่ละเมนูบอกเลยว่าต้องสั่งเดี๋ยวยังไม่จบคนแพ้ต้องโดนทำโทษจำไม่ได้เหรอทำโทษอะไรก็เนี่ยมองไปด้านหลังดิน่ะไอ้เต็นท์ตรงนั้นน่ะตรงน้ำก็เดี๋ยวให้เดียวว่ายน้ำไปลงแพตรงนู้นไงโอ้พี่จะคนแพ้ว่ายน้ำเอาแล้วเตรียมถอดของจริงอันนี้ของจริงแล้วนะคนแพ้กินหอยนางรม20ตัวหอยนางรมไม่ได้มันไม่ได้อัตรสมันต้องกินทีเดียวนี่ลูกหวงไอ้แก้มเบียร์ใช่ไหมเนี่ยเอาก็ตัวเองแพ้พี่นุกสามารถกำหนดจำนวนตัวให้เบียร์กินได้ตอนหนึ่งคำเรียบร้อยหนูน้องไม่อยากแพ้รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองหอยนางรมสด20ตัวค่ะเบียร์ขาคืนนี้พี่จะเป็นคนตักให้พี่ตักให้บนจานเลยว่าคำนี้กี่ตัวดูสิกองกันความน่ารักของพิธีกรคู่ของเรานะคะแน่นมากเลยนะโอ้โหใหญ่มากโอ้โหได้แค่นี้ยังนี่แค่คำแรกได้แค่นี้ไม่เอาคำแรกมันอยู่บนช้อนมากถ้าตัวเนี่ยยังชิลๆเดี๋ยวดูเริ่มคำที่2ท็อปปิ้งละอันนี้ตัวท็อปต้องเรียกรถพยาบาลมั้ยเนี่ยพี่ดูความสูงอะค่ะเออได้อยู่นี่มีเท่าไหร่จ่ายไม่อั้นนี่นี่โอ้ยนี่500มาๆๆๆอย่างงี้ล่ะเห็นมั้ยโอ้ยที่บอกว่าถ้าไม่หล่นจ่าย500รีบข้ามเข้าปาก
สุดท้ายแล้วค่ะคำสุดท้ายโอ้โหคอนโด8ชั้นค่ะเนี่ยรู้สึกเหนื่อยอ่ะโอ้ยเครียดเดี๋ยวอย่าไปบอกใครนะโอ้ยไม่มีบอกใครหรอกเห็นทั้ง YouTube แล้วเนี่ยดิไม่ได้ทีมนี้สำเร็จนะครับหอย20ตัวเด็ดเดียวรู้สึกไงพัก20ตัวอร่อยอ่ะได้อรรถรสนี่คุยคุยเมื่อกี้มีออเดอร์พิเศษจากคนคนนึงมาเขาบอกว่าถ้าเดียกินได้20ตัวอยากให้คุณลูกอ่ะกินคำใหญ่แบบน้องเดียบ้างนี่รีเควสต์ทางบ้านเดี๋ยวเอาปลาหมึกประกอบกันดีไหมเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวปลาอินทรีนี่มันไม่ได้ธรรมดานะแล้วเนื้อมันแน่นมากเลยเดียโอ้โหพี่เข้าใจความรู้สึกเดียยังอ่ะอยากรู้นะใครเป็นคนบอกเนี่ยกลับไปเล่นงานเนี่ยมีแค่ฟังคุณเดียฮะนี่สวัสดีค่ะเจอคุณแม่แอดนี่ตอนแรกคิดว่าเจแอนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนะแต่ทำไมสวยจังเลยคะยังสวยหุ่นดีด้วยหนูว่าบรรยากาศนี้แบบเขาเรียกว่าโลคอลดีเนาะแบบธรรมชาติเลยชาวบ้านใช่ตั้งแต่นั่งทานมาเนี้ยคนเข้าตลอดเลยค่ะแม่ค่ะแต่เราบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยค่ะเปิดในอินเทอร์เน็ตนะเราบอกว่าร้านนี้อร่อยเราก็เลยตามรอยกันมาค่ะแม่จะอยู่ลึกขนาดไหนเราก็ขับรถตามมาไม่มีตั้งร้านใช่ค่ะจะบอกว่าจากกรุงเทพมาเนี้ยยอมนะที่ขับรถชั่วโมงกว่าเพื่อมาทานร้านนี้เพราะความอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้เราอวยกันเองนะค่ะโอ้โหสุดๆค่ะคุณแม่ค่ะไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยจริงๆเลยต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแม่อิ่มแล้วมั้ยกับเมียกันอร่อยมากค่ะจะบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยทุกเมนูจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะสมคำล่ำลือร้าน JS Seafood ค่ะต้องมานะคะที่ศรีราชาใกล้ๆกรุงเทพชลบุรีค่ะติดตามพวกเราผ่านทางเพจ TV5 HD1 มี Facebook Live ค่ะ YouTube TV5 HD1 ยังไงฝากด้วยนะคะดูทรบ5กฎหมายเลข1ด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วบรรยากาศดีมาก